แล้วทำไมวันนี้มันอีหยงมาให้เราถ่ายกันเองหยงทำไมให้พี่ถ่ายกันเองซึ่งกูงงนะว่ามึงก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมึงก็อยู่กันกล้องมึงก็อยู่ตรงนี้สี่ห้าคนน่ะจิบสกิปอีกแล้วเดี๋ยวมึงก็เอากูไปด่าในโซเชียลอีกว่าบีบแทบตายถึงเวลาถ่ายก็ไม่ตรงวันนี้ให้พี่ไปซื้อพ็อปให้หน่อยค่ะเป็นพ็อปสำคัญเป็นร้านต้นไม้ค่ะพี่เสิร์ชตลาดต้นไม้สวนทับช้างตลาดต้นไม้สวนทับช้างบ้านกูอีหยงสมมติว่ากูเดินนะตอก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 200เมตรถึงอ่ะแล้วมาทำไมอ่ะมาที่นี่ทำไมกูที่ต้องถามมึงตลาดสวนต้นไม้ทับช้างแล้วโทรที่เบอร์ไหนอ่ะหยงเขาชื่อป้าวันค่ะอีสัตว์แล้วมันมีไปสิบร้านแล้วกูจะรู้ไหมป้าวันอยู่ร้านไหนเวลาหยงหาข้อมูลหยงก็ต้องหาแบบนี้ไงพี่โอ๊ตต้องโทรไปเช็คด่ากูอีกร้านป้าวันนะคะร้านป้าวันไหนร้านป้าวันอยู่ไหนหนูที่ป๊อปจะรู้จักนะป้าวันสวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่ป้าวันค่ะอันนี้ไม่ใช่ป้าวันค่ะอันนี้ไม่ใช่ป้าวันโทษทีครับตอนนี้ป้าวันโทษทีพี่ป๊อปไม่เดิมสวัสดีใครไม่รู้เฮียไม่ใช่ป้าวันเลยจัดเหลือนะพี่ป๊อปจริงป๊อปมันมีความรู้เรื่องต้นไม้นะเนี่ยเอ้าบ้านกูมีต้นไม้โอ๊ตไม่ใช่บ้านเขาอยู่แถวนี้ด้วยประเด็นน่ะบ้านกูอยู่ตรงนี้กูเดินมาก็ได้จริงๆควรมาถ่ายต้องไปบ้านกูไหมอ่ะถามอีหยงสิรักเธอสักอย่างหุยเมียลมเหรอสาวมาโอ้สาวมาเฮ้ยเชิญเชิญค่ะเล่นจีบสาวหน่อยจีบสาวหน่อยเอาละไหลมาแล้วเขาไหลมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีกัน4รอบแล้ววันนี้เจอกันวันนี้เจอกันทั้งวันเลยนะเป็นไงบ้างบรรยากาศบ้านพี่ดีไหมคะอันนี้บ้านพี่โอเลยเหรอบ้านพี่ค่ะรวยว่ะรวยว่ะหนูนี่พี่บอกเนี่ยเอาไปดีนะมันเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ชมอ่ะมันเหมือนแบบหมั่นไส้อ่ะคุณหยาดผมก็ดีใจมากนะที่คุณมารายการผมคือผมไปรายการคุณมานะแล้วก็พอจะแคมป์ใช่ไหมก็เลยนึกถึงหยาดว่าเอ้ยไม่เคยคุยกับหยาดแบบจริงจังปกติคุยอ่ะก็คือเมาแล้วบ้างไอ้เหี้ยตาเขบ้างแต่ว่าหยาดอ่ะตอนไปรายการหยาดใช่หยาดมันรู้เรื่องของเราแบบ personal แล้วลึกๆแล้วอ่ะประวัติคร่าวๆผมรู้อยู่แล้วคุณเป็นคนอีสานแต่คุณไปโตเชียงใหม่ใช่ครับถูกมั้ยอันนี้กูไม่รู้เลยเฮ้ยผมรู้ผมรู้แต่ว่าเขาเป็นคู่หูของสไปบะบะบิใช่ๆๆๆๆๆแล้วเจอยังเจอพี่ไปอยู่มั้ยเจอค่ะเจอกันเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเป็นไงชีวิตเปลี่ยนมั้ยโอ้เปลี่ยนมากเว้ยเปลี่ยนมากที่รายการเจาะใจหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้ไม่เพราะว่าคนที่มาจากโซเชียลเราก็ถือเป็นคนนึงที่มาจากโซเชียลอยู่ดีก็แบบบูมขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเร็วมากนะงานถาโถมไหมก็ถาโถมนะสุดๆใช่มันได้ทำอะไรที่เราแบบไม่เคยทำมาในชีวิตอ่ะคืออยากซ้อมเป็นดารามาตั้งแต่เด็กกันเนาะก็รู้กันอยู่แล้วขอบคุณคนนี้คนนี้ซ้อมเป็นดาราเด็กอยู่แล้วอย่างนี้คือพอมาได้ทำจริงลงสนามจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าง่ายเหมือนที่เราคิดมันมีมุมที่แบบเฮ้ยเราต้องจริงจังตั้งใจกับมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็เนี่ยได้มาเจอพี่ๆได้สนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกนะสารภาพนะว่ากูเห็นนะกูนึกว่าหยาดคือแบบผู้ชาย LGBT แล้วก็เราก็ไปดูอ๋อมากับสไปบาร์บาร์บี้คือไปจับคู่พี่สไปด้วยไงมันก็เลยยิ่งแบบไม่ใช่เพื่อนหนูกันนี้หมดเลย 40-50 คนเป็นเงี้ย จริง จะไปเที่ยวร้านเหล้าคนอื่นเขาไปกันแบบจองโต๊ะกัน 5-6 คนต้องสั่งปิดโต๊ะปิดโซนอ่ะจะไปแต่ละทีอ่ะแล้วมึงนึกภาพแบบเป็นสไปเป็นหยาด40คนฮัลโหลป้าพี่ป้าพี่บาบาบีบีเดินเป็นมินเนี่ยนแบบ40คนอะแล้วทุกวันนี้ยังเจอเพื่อนๆอยู่ปะเจอบ้างแต่ว่าหยัดมันกลับเชียงใหม่ไม่ได้ไงช่วงเนี้ยก็เลยแค่ออนไลน์ค่ะอ่ะวันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับพี่หยงทำอาหารกันหน่อยไหมคะพี่อันนี้เดี๋ยวขอเป็นแบบว่าทีมเอาตัวรอดแล้วกันให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ Survivor คิด Survivor พี่เนี่ยเป็นเกาะล้างอ่ะเหรอแล้วเดี๋ยวเราจะทำนี่อยู่บ้านกูรู้ยังอ่ะคนเขาดูเขารู้นะหยงพูดว่าจำลองเป็นเกาะสมมุติหยงนี่มึงพูดช้าอย่างงี้มึงแปลว่าไอ้หัวหน้ามึงไม่รู้เรื่องมันกระแทกกระทันมันกำลังสอนอยู่มันกระแทกกระทันมันกำลังสอนเนี่ยลูกน้องพี่ไม่ขอรับผิดชอบจะปิวแล้วนะฉันไม่ต้องงัวปิวนู่นมึงดูคนนู้นนู่นมึงดูคนนู้นมึงสนใจคนข้างหลังก่อนไอ้เหี้ยนั่งเป็นอู่ฟ้าแลบเลยสัตว์เดี๋ยวให้พี่ทำเมนูย่างนะเอาเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดสำหรับแบบเอาตัวรอดจริงๆเมนูย่างแต่ว่าเดี๋ยวหยงจะมีคำถามให้พี่ค่ะเพื่อที่จะเลือกกล่องย่างชีพใครได้อันไหนก็คือทำเมนูนั้นอ่ะคำถามนะคะว่าคุณจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือยังไง5ปฏิกิริยา1ค่ะจุดไฟเผาเกาะ
ฮะจุดไฟเผาเพื่อให้ควันให้ควันขึ้นปุ๊บเห็นแล้วก็หน่วยดับเพลิงมาช่วย2คือทำเรือกระดาษลอยไปตามน้ำค่ะเป็นคนแบบเรื่อยๆเฉยๆกระดาษเอามาจากไหนก่อนพกไปวันนี้บังเอิญพกไปโอเคโอเคกี่ลิมกี่ลิมเอาไปกี่ลิมเอาไปสัก1ค่ะ1 1ลิม1ลิมเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์3ค่ะอันนี้ช้อยส์3อ่ะเขียนทรายเป็นรูปหัวใจช่วยด้วยhelp me แต่มันเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจมันไม่เขียนคำว่า help SOS อ่ะเดี๋ยวเขาอ่านแล้วเอ๊ะเดี๋ยวตัวแบบมันจะหายแบบอะไรเงี้ยหัวใจมันเป็นสัญลักษณ์เข้าใจ help เห็นแล้วก็คือช่วยไอ้ที่มองลงมาเห็นหัวใจอ๋อไอ้นี่มีความสุขดีอยู่ที่นี่มีความรักพี่จะเลือกแบบอันไหนกูว่ามึงเลือกพนักงานใหม่กูว่ามึงเลือกพนักงานใหม่โอ๊ยเอาจริงไอ้นี่ไปแล้วเราต้องเลือกเคทีใหม่แล้วไปแล้วไอ้เหี้ยพี่อยากเลือกอะไรดีคะสัตว์เวียนหัวเนี่ยไอ้เหี้ยคุยกับแม่งเลือกนี้แล้วกันต้องเลือกจริงๆหรอต้องเลือกจริงๆหรออ่ะเอานี้แล้วกันเป็นสาวใสๆเขียนทรายชอบเขียนทรายเอาว่ะเขียนทรายว่ะเพราะฉะนั้นของพี่หยาดค่ะเดี๋ยวจะต้องเดินไปเอานะคะเพราะว่าของพี่หยาดเนี่ยเป็นกล่องยางชีพแบบย่างค่ะแบบย่างย่างย่างค่ะย่างอ๋อย่างย่างไปย่างย่างมันบอกอ่าย่างมันไปเอาจริงนะไอ้หยงเดี๋ยวนี้มันขยันแปลกๆในเรื่องที่ไม่ควรขยันมันไม่ได้ขยันแปลกๆด้วยมันเริ่มใช้งานเราละมาแล้วครับนี่มันกล่องครึ่งมือต่อไปถามใครคำถามเดียวกันแล้วก็ช้อยเมื่อกี้ที่เหลือค่ะไอ้เหี้ยพี่โอ๊ตก็เหลือจุดไฟเผาเกาะกับคนขยันกระดาษหนึ่งลิมจุดไฟเผาเกาะนี่คือจุดไฟเผาเกาะกูเลิกจุดไฟเผาแล้วมึงจะอยู่ยังไงไอ้สัตว์มึงอยู่ตรงหาทรายไอ้เหี้ยไม่แล้วถ้าทรายพี่พูดถึงทรายนะทรายหาทรายแล้วไม่ได้เรียกชื่อมึงไอ้เหี้ยยกมาทั้งตัวกูตกใจเลยแล้วเดี๋ยวนะของกูคือคนที่พกกระดาษ A4 ลิมนึงมึงตั้งใจทำงานพี่ป๊อปนะเอออย่างน้อยมึงอาจจะเขียนนิยายได้เรื่องนึงนะอ๋อแดรี่ไงเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวตกใจให้ของพี่ป๊อปนะคะเป็นกล่องยางชีพแบบวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นเมกาเย้เด้อเปิดได้ยังอ่ะเปิดได้เลยค่ะนี่less is more นี่ minimal ถูกอ่ะยังไงต่อครับคือพี่ป๊อปได้อะไรพี่ป๊อปดูของพี่ป๊อปอ่ะของผมมีมะเขือเทศผักกาดแก้ว cheese mustard ketchup oh my god and ไข่เฮ้ยเบอร์เกอร์ป่ะเนี่ย and what ต้องแกะออกมาค่ะต้องแกะออกมาจากแคปซูลลูกค้าเหรอถ้าเราติดเกาะเรามีสิ่งนี้เราจะรอดเหรอป๊อปแฮมหมูปูโรน่าไอ้เหี้ยกูรอดแล้วไม่แล้วที่เหลือมินิมอลคือทั้งรายการวันนี้กูได้กินแค่นี้เองเหรอดีนะกูเลือกว่านหัวใจดีนะกูเลือกว่านหัวใจได้กินใหญ่หน่อยปอปองกูนโอ้โหโชคดีเหลือเกินต่อให้เลือกช้อยที่มันไม่ดียังไงแต่ว่าได้ CP โบโลน่าเนี่ยแผ่นกลมกับ CP แฮมเนี่ยโอ้โหพนักงานออฟฟิศเนี่ยทิ้งกันประจำเลยปอปองกูนใช่ถูกต้องเลยครับผมรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ครับกลมกล่อมอร่อยแบบไม่ต้องหมักไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยปอปองกูนใช่ครับกินเดียวของกูอยู่เนี่ยของกูอยู่กินเดียวๆก็ดีปิ้งย่างก็อร่อยหรือจะกินแบบจับคู่กับอย่างอื่นก็อร่อยป๊อปปองกูลลักษณะแผ่นกลมๆบางๆเอามาห่อหรือม้วนก็ดีป๊อปปองกูลเด็ดที่สุดในโอ๊ตอะไรไอ้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเด็ดที่สุดนั่นคือแฮมเฮ้ยยิบเนี่ยไอ้ดอลทำจากเนื้อสะโพกหมูเต็มชิ้น 100% ไม่ผสมแป้งหอมกลิ่นเนื้อแฮมแต๊ะๆอุ้ยแต๊ะๆล่ำละล่ำก็นำไปทำเมนูอะไรก็อร่อยเดี๋ยวไอ้สำเนียงแรกอะเชียงใหม่นะแต่พอเป็นนำไปทำเมนูมึงลงใต้เร็วจังวะเขาอร่อยทั้งประเทศมึงไม่รู้เรื่องนี้อร่อยแบบว่าเหนือจะลดใต้นำไปทำเมนูอะไรก็อร่อยโอ้ร้อยเลยพี่ชายร้อยโดยเฉพาะปิ้งย่างนี่ยังดัดโอ้โหวันนี้แนะนำเบอร์นูเมนูเบอร์นูเฮียแล้วล่ะวันนี้แนะนำเมนูแฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะเอาไปหากันมาลองได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ Lotus CP Fresh Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศมาเรามาทำอาหารกันค่ะใครเริ่มก่อนมาเดี๋ยวกูเลยวัยรุ่นเมกามากูช่วยโบรกเกอร์ชีสกูช่วยเพราะหลังๆกูอยู่บ้านคนเดียวแล้วกูทำอาหารกินเองนะเว้ยล่าสุดกูทำแบบน่ารักมากเลยอะไรทำอะไรปลากระป๋องราดข้าวเปิดเตาหรือยังคะเปิดเตาเฮ้ยเอ้ยร้อนแล้วนี่อย่าเคยแคมป์ป่ะนานๆทีค่ะ
แคมป์ที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่ขึ้นดอยใช่มีสถานที่แนะนำสำหรับแคมป์ที่เชียงใหม่ไหมครับก็ไปฝั่งโซนสมองก็สวยสมองนี่คือแถวแบนนิวพี่โอ๊ตอยากเป็นเขยเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอคะมากก่อนอู้กำเมืองหน่อยมาอู้มาเลยอยากจะอู้กำเมืองวันนี้ไอโอ๊ตมาพาน้องมาย่าหยางกระเจ้าโอ้ยพูดจาเพาะเลยเรียกไอโอ๊ตทำไมโอ๊ยเดี๋ยวพี่โอ๊ตไอ้ไอ้แปลว่าพี่ไอ้แปลว่าพี่เออไอ้แปลว่าพี่แล้วถ้าพี่จะเรียกน้องน้องอยากเรียกว่าอะไรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยน้องว่าไงเหี้ยหยาดเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอน้องอ๋อน้องน้องน้องหยาดเจ้าเจ้าเนี่ยไอ้หยาดอยู่จากช่วงนี้อันนี้ก็คือว่าช่วยไอ้เนี่ยเจ้าไอ้เนี่ยเจ้าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเจ้าใครมีบ้านเชียงใหม่สวยๆนะครับแนะนำ DM มาได้เลยบนดอยนี่อยากได้เลยด้านหน้านี่ติดน้ำด้านหลังติดภูเขาเฮ้ยด้านข้างอ่ะด้านข้างติดอีกโรงแรมนึงอีกด้านนึงติดนี่อยู่เออมึงเนี่ยเขายังมึงน่ะผิดล็อกไอ้หน้าติดน้ำหลังติดเขาแล้วมึงถามแล้วที่ดินน่ะติดแบงค์ไอ้เหี้ยแฮ่จบล็อกไอ้สัตว์มึงถามที่ข้างๆติดเหี้ยอะไรไอ้สัตว์แล้วมึงไม่ถามอีกข้างนึงด้วยไอ้เหี้ยโหจบ4มุมเลยไอ้สัตว์คนจบล็อกแตกกันหมดแล้วมึงนี่มีเหี้ยจริงเดี๋ยวๆๆๆได้แล้วเหรอนี่กลิ่นหอมมันออกแล้วพอมันกริวโดนไฟเนี่ยความหอมมันเตะจมูกแล้วเท่านี้พอเอาวิธีการทำคุณป๊อปทำไงอย่างแรกนะครับผมสเต็ป1เนี่ยง่ายๆเลยโอ๊ตยังไงสเต็ป1คือย่าง CP โบโลน่าแล้วก็แฮมเนื้อแน่นเนี่ยกรอบไวอร่อยทันใจเลยสเต็ป2นี่คือมึงเริ่มย่างแล้วมึงก็ใส่ชีสย่างกับชีสไปแล้วให้ชีสมันละลายนะคือเหมือนเอาชีสออนท็อปตัวแฮมมาไว้สเต็ป3คือประกบเนี่ยย่างสนุกกรอบเกรียมเอาชีสชีสไปประกบไปเออแล้วมึงก็ย่างเฮ้ยไอ้เหี้ยฉลาดเขาทำกันอย่างนี้เออเออมึงอ่ะโง่ใส่นี่ด้วยใส่เนี่ยเออดินะเขามีนะแล้วไข่อ่ะอุ้ยระวังไข่ระวังไข่ร่วงเอาไข่ออกมาก่อนอุ้ยพอหนาดโอ้เนี่ยนี่ขอแนะนำแล้วรายการนี้นะเชิญเชฟป้อมมาสักวันนึงนะโอ้โหเชฟป้อมบาดไอ้ห่าเออพี่จะชิมก่อนมั้ยคะชิมของชิมเหรอได้ดิมันต้องแยกจานใครจานมันอยู่แล้วช่วงนี้โควิดงั้นเดี๋ยวผมหั่นก่อนนี่หูเยี่ยมมัสตาร์ดเยิ้มมัสตาร์ดนี่ถ้าเป็นมัสตาร์ดของแท้ที่เป็นเม็ดๆอ่ะอันนั้นก็อีกแบบนึงอร่อยอีกแบบนึงเอาเหรอเขาไว้กินกับพวกเนี่ยโบโลน่ากินกับพวกแฮมกูวัยรุ่นในการมึงถามกูถ้าเรื่องนี้มัสตาร์ดมันคือเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดกรุบกรุบเข้าไปแล้วฉุนนิดนึงเอาจริงนะมึงพูดเหมือนไม่ใช่มัสตาร์ดเลยอ่ะชิมนะครับเอ้ยเอาจะแดกได้ไหมเอายังไงเอาโอ้ยเฮียอะขดเฮียจะแดกต้องลุกด้วยเฮียปล่อยมันพูดไปมันไม่รู้หรอกว่าสวรรค์มันอยู่ในปากกูโอ้โหมาพ่อโอ้โหดูลิ้นดูโอ้โหอิตาลีคนยังไงวะโอ้โหโอ้โหเนี่ยใช่เลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้ไซส์ได้หมายถึงไซส์ปากได้กับไอ้บูโรน่าพอดีแล้วยังไงแล้วนี่ของพี่โอ๊ตไหมมินิมอลก่อนไหมมินิมอลให้พี่ป๊อปย่างให้มึงนะแค่นี้ให้กูย่างนะดีนะเป็นลูกค้าอะไรทำให้อ่ะปกติอ่ะกูกินเย็นๆนะอ๋อของคุณตันน่ะเหรอมาเอาแล้วเมื่อกี้กูเขี่ยให้มึงไปวางทับเนาะใจคอมึงจะไม่ช่วยกูแล้วอันนี้ย่างยังไงครับนี้หรอนี่หรอใช่ใช่ไหมสรุปกูยังไม่รู้เลยแคมป์เชียงใหม่ที่ไหนดีเอาเป็นพี่แบบทุ่งแทบไม่รู้แล้วแบบไปถึงแล้วว้าวอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วพี่เชียงใหม่อ่ะมีที่ไหนที่ไปเชียงใหม่แล้วไม่รู้มั่งหนูนะถ้าหนูนะหนูชอบแถวม่อนแจ่มม่อนแจ่มนี่คือช่วงไหนแม่ริมมันไม่ไกลอ่ะหนึ่งแล้วอากาศมันดีของกินอร่อยผู้ชายเป็นไงเชียงใหม่ number oneชอบการกดเสียงกดเสียงแล้วดูจริงเลยแม่งกดแบบไอ้เหี้ยตั้งแต่เริ่มรายการมาอันนี้จริงสุดเลยผู้ชายเป็นไงบ้าง number one พี่อยากสอนจริตพี่ป๊อปได้ไหมคะแบบว่า energy แบบอยากรู้เลยอยากรู้เพราะว่าต้องสอนอีกเหรอจังหวะพูดอ่ะเราอยากได้จังหวะพูดที่เป็นแบบเหมือนยายกับสไปซ์บาร์บี้เฮ้ยก็คือ Assalamu alaikum see you นะมันมีศัพท์กระเทยของพี่สไปซ์อะค่ะที่เขาจะแบบตัชอะไรของเขาเวลาเขาแบบให้พี่อยากสอนตัชมันเอาไปใช้กับอะไรอะตาชคือแบบว่าโลดว้าวอ๋อว้าวแต่เป็นตาชจึ้งลองพูดดิจึ้งจึ้งบูดบูด
บูดบูดต้มเหลงต้มเหลงบูดต้มเหลงเป็นยังไงเมนูนี้น่ากินไหมตาชตาชตาชปลาอันนี้ตาชเหรอตาชอันนี้ตาชนะเห็นแล้วเป็นไงจึ้งไหมจึ้งผู้ชายหล่อใช้จึ้งหรือใช้ตาชไม่จึ้งไม่ใช้กับผู้ชายอ๋อเหรอจึ้งใช้กับอะไรจึ้งใช้กับว่าจึ้งมากแบบว่า gorgeous อาสวยงามสวยงามจึ้งบ้านสมมติบ้านหูบริเวณจึ้งบ้านก็ไม่ใช่จึ้งไอ้เหี้ยให้พี่อยากลองบรรยายบ้านพี่โอ๊ตแบบเป็นภาษาแบบเป็นภาษากระสับกระส่ายกระเทยลายนี้ก็คือบ้านของคุณ Earth Parmo ที่ดินประมาณ8ล้านเอเคอร์ด้านโน้นฮอลเวย์ตรงโน้นรูร้าทางการพื้นที่ใหญ่80เลโด80เลโดโอ้อะไรนะเลโดเอเคอร์เลโดเอเคอร์หน่วยเฮียนะเนี่ย80เลโดไอเลโดนี่มีมาตรวัดมั้ยเลโดไล่หรือว่ามันมาจากเพลงเลโดอ่ะอินเดียอะเลโดอะละเลโดอะละเลโดอะแล้วไอเลโดแปลว่าอะไรไม่มีคำไม่มีไม่รู้แต่มันสะปากมันสะปากว่ามันดูใหญ่ดูอลังการมันจริงก็แล้วแต่อย่าพูดเลยก็พูดพี่ป๊อปหน่อยพี่ป๊อปหน่อยค่ะกูหลุดเซิร์ฟไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่อ่ะพี่ป๊อปพรีเซนต์สิเมนูวันนี้เป็นยังไงหมูย่างนี่คือสกู๊ตโดสกู๊ตโดฮะบรรยายสับเข้าไปให้มันดูเก๋ให้มันดูเก๋อุ้ยเฮียอีเฮียอยู่ดีอีสัตว์หมูแม่งแรดหุ่มหมูแม่งแรดหุ่มแรดหุ่มคืออะไรแรดหุ่มคืออาการของบ้านจริงๆแล้วข้างในเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าขนาดนั้นแต่ข้างนอกต้องแรดหุ้มไว้ก่อนหนูพูดภาษารู้เป็นปะเป็นโอ๊ตประโมทพูดภาษารู้เป็นปะเคยพูดกับรู้เคยมีผู้หญิงมารายการนี้ไหมน้อยมีแต่น้อยทุกคนที่มารายการนี้ต้องเป็นข่าวกับโอ๊ตประโมทนะแต่มีเขามีคนเชียร์นะผมไปร้องเพลงด้วยกันน่ะเขาบอกโอ๊ตประโมทแอบชอบหยาดทิรุณอุ้ยเอาแล้วเฮ้ยข่าวอ่ะไม่พูดเองอันนี้เราพูดภาษารู้มาเดี๋ยวพี่จะเดาว่าแปลว่าอะไรบ้างบ้านอธิบายบ้านหน่อยอันนี้คือเป็นล้านบูนคือมันจะต้องสลับกับคำจีนอันนี้เป็นล้านบูนของรถอูดลาปูรถมูดหมาลาหมูลาหมูคือหมาอ๋อลาหมูคือหมาลาหมูหรูหมาอ๋อแล้วเราเจ้าของบ้านนะคือหลักปลูกลาหมูมากปากหมามันมีไว้นินทาใช่ป่ะเออก็ฟีลนั่นแหละแอบเมาแอบเมาเพื่อให้คนแบบว่าฟังที่เราพูดไปเรื่องแต่ปัจจุบันเขารู้กันหมดเขารู้กันหมดแล้วแต่ว่ามีคนไม่รู้นะคะลองเมาไหมลองเมาเหรอพี่ป๊อปดูไหมมึงรู้ได้ไงกูไม่รู้อ่ะงั้นเราเมาพี่ป๊อปรู้ได้ไงมึงรู้แหละบูดแหละคุยแหละบูรู้บูดแหละไม่รวยคุยแหละกุกคือเอางี้ตอนนี้กูรู้ว่าพูดถึงแน่นอนหยาดแจ้งความประสงค์มาว่าอยากร้องเพลงนี้กับพี่ป๊อปมากหยาดไหนอ่ะเย้ยได้สิมาตาชจึ๊กรึมา Come on หากความรักกันในความฝันเราจุ่มคิดโดยไม่รู้จักกันปฏิทินให้บอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการจะอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรักโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ ยาบิรุณ Heyทบทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรนโมตัสสะหากจะมีโอกาสสักหนจะรายมนต์กับสายน้ำฉันเพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์ Come on ความรักเกิดในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะไปเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ yeah.เฮ้ยคุณต้องทำเพลงจริงจังแล้วนะคุณอยากพ่อหนูไม่มั่นใจคุณเคยเป็นอะไรนะนักแสดงบอร์ดเวย์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะคือมันช่วงเบรกที่ตอนนั้นมันมหาลัยปิด6เดือนแล้วหนูไม่รู้จะทำอะไรหนูก็ออดิชั่นไปที่ LA แล้วมันต้องไปเล่นแบบซ้อมหนักอะไรอย่างงี้ป่ะหนักมากก็6เดือนก็คือเต็มๆเลยค่ะ
แล้วก็อยากดูอ่ะเราลองเล่นบอร์ดเวย์กันมั้ยอ่ะลองๆดูมาเอาบอร์ดเวย์ไทยบอร์ดเวย์ไทยมีเรื่องอะไรได้หมดพี่ข้างหลังภาพข้างหลังภาพข้างหลังภาพคุณกิรติคุณกิรติหรือว่าเราสามารถทำเพลงธรรมดาของเราเป็นบอร์ดเวย์ได้ป่ะทำได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนทุกครั้งแต่ว่าแบบเฟี้ยวเลยใช่ป่ะสนุกเลยได้เงินเยอะป่ะอยากรู้เฮ้ยอยากรู้เผื่อเด็กหลายเรื่องนะเราเนี่ยเผื่อเด็กๆแบบมีความใฝ่ฝันไงคือตังค์อ่ะมันไม่ได้เยอะมากตอนนั้นแต่ว่ามันได้ประสบการณ์จริงนะใช่พี่อยากไปเล่นบอร์ดเวย์อย่างนั้นเลยอยากเล่นเอาบอร์ดเวย์ไทยก่อนดีกว่าใช่ถ้ามีติดต่อมาสนใจนะครับมันต่างกับละครเวทีไหมเอ๊บอร์ดเวย์มันก็ละครเวทีนั่นแหละละครเวทีถ้าละครเวทีกูรู้สึกว่าสนุกนะแบบสนุกทุกอย่างมันไลฟ์ไปหมดอะเมคานิกมันอะไรอย่างเงี้ยมันสดไปหมดคือสมมติว่ามัน3คนเงี้ยหลุดคนแม่งหลุดหมดเลยเพราะว่าดาล็อกมันต่อกันหมดกูกลัวมากถ้าไปกับมึงถ้าสมมติหลุดบทมึงแต่งเรื่องใหม่ใช่กูแต่งเรื่องใหม่เลยเรื่องใหม่เลยกูแต่งเรื่องใหม่เลยอ้าวนี่คุณกิรตุป่ะครับเนี่ยไปเลยกูเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องไปเลยไม่ใช่กิรตินั่นคุณรึเปล่าคุณหญิงกิรตขอโทษดอกไม้ประตูแจกันดินทรายกระใหญ่โอ้โหโอ้โหแหมพี่ใหญ่ตรงตัวรับเลยล่ะลูกคู่ลูกคู่ยืนกันตรงบนใดโคมไฟช่างสวยงามระวังลื่นเจ้านายลูกคู่ไอ้เหี้ยเราต้องทำแบบเพลงแปลงเดอะมิวสิคัลว่ะมันจะต้องสนุกสุดๆเลยอ่ะไอ้เหี้ยเอาขอบคุณครับผมช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับแคมป์ง่ายๆที่บ้านตัวเองอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรหาวัตถุดิบง่ายๆนะไม่ต้องหมักไม่ต้องปรุงเพิ่มครับอย่าง CP โบโลน่าแล้วก็ CP แฮมด้วยทำง่ายและยังอร่อยครับต้องหาติดตู้เย็นเอาไว้เร็วๆพี่ป๊อปเร็วเต้นจุ๊บไปแล้วทำง่ายและยังอร่อยต้องหาติดตู้เย็นไว้นะโอ๊ยกูพูดไปหมดแล้วไอ้เหี้ยหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับครับผมครับผมลาไปก่อนแคมปิ้งไปบ๊ายบายไอ้นี่มันดึงกันหมดแล้วเนี่ยมันสมอหลุดแล้วไอ้เหี้ยบ๊ายบายไปโอเคเจอกันสงสาร